เออนักเรียนวันนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะในหลวงของเราท่านทรงเป็นมากยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์เพราะทรงเป็นพ่อและทรงเป็นมากยิ่งกว่าพ่อเพราะทรงให้มากกว่าชีวิตหากว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนต้นไม้พ่อของเราก็ทรงห่วงใยบำรุงรักษาด้วยน้ำจากพระทัยจนต้นไม้เติบโตยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลา50ปีต้นไม้ของพ่อต้นนี้เราจะช่วยกันรักษาให้ยิ่งใหญ่และยังคงเติบโตตลอดไปนับพันนับหมื่นปีนานมาแล้วพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกคนพ่อใจเหงื่อแต่น้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิตดอกใบออกผลให้เราทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้ว50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บันเทาออกผลให้เก็บกินแตกไปเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปจนวันนี้ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยังกว้างไกลแต่ดูเหมือนหัวใจพ่อกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อรักษาเจ้าร่วมใจเข้ามาจะมีเพียงสัญญาในหัวใจจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเพื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามจากวันนี้สักหมื่นปีไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเหงื่อเราจะเทไปจากหัวใจเหงื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงง